เดี๋ยวหนึ่งพฤษภาคมนี้ก็จะถึงวันแรงงานแห่งชาติแล้วทําให้ทางหอการค้าไทยก็ไปสํำรวจตรวจสอบก็พบว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินออมเงินไม่พอใช้แล้วก็มีภาระหนี้สินเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับโดยคุณธนวัตรพลวิชัยผู้อํานวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยกรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า15,000บาทจากกลุ่มตัวอย่าง1,194ตัวอย่างทั่วประเทศก็พบว่าแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ96มีภาระหนี้เฉลีย่ยอยู่ที่137,988บาทต่อครัวเรือนนะครับซึ่งนับว่าสูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยร้อยลเป็นหนี้ในระบบ แล้วก็ร้อยละ34.6เป็นหนี้นอกระบบนะครับซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ20.1ต่อเดือนส่งผลให้มีการผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากว่ามีรายได้ลดลงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นทำให้มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายร้อยละ31.5และไม่มีการออมเงินโดยมีภาระผ่อนชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่5,000กว่าบาทต่อเดือน ในขณะที่การใช้จ่ายในช่วงวันหยุดแรงงานปีนี้หอการค้าก็คาดว่าจะสูงขึ้นจากการวางแผนท่องเที่ยวสังสรรค์ทานข้าวนอกบ้านทำบุญกลับต่างจังหวัดก็ส่งผลทําให้มีค่าเฉลี่ยในการใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่คนละประมาณ1 5 0 0กว่าบาททําให้เงินสัพัดในช่วงวันหยุดแรงงานปีนี้ก็คาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2000กว่าล้านบาทนะครับขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ3.7โดยแรงงานก็มองว่าควรมีการปรับค่าแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ62.3เห็นว่าควรปรับขึ้นทุกปีร้อยละ28เห็นว่าควรปรับขึ้นตามภาวะค่าครองชีพแล้วก็ร้อยละ9.6เห็นว่าควรให้ปรับขึ้น2ปีต่อครั้งโดยมีประเด็นที่ต้องการให้ทางรัฐช่วยเหลือก็คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีลดปัญหาการว่างงานควบคุมราคาสินค้าแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้แล้วก็ดูแลควบคุมนี้สินนอกระบบนะครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะปรับ เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำกันไปใน <ฮะ S 2> แต่ละพื้นที่นะครับใกล้วันแรงงานแล้วนะครับก็ดูสถานการณ์แรงงานกันดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โ o ชั่นและ YouTube นิวนิว 18, New 18